สวัสดีครับแฟนเพจมาหรือยังมาแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะครับมีกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้มานั่งคุยกันวันนี้มากระเทาะเปลือกแบนกันอย่างจริงจังวันนี้แปลกหน่อยวันนี้น้องมิ้นติดภารกิจต้องไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปทำงานหลายวันเหมือนกันนะครับผมก็เลยถูกกัดมาบูสต์มาคุยกันนะครับวันนี้มีอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาคุยกันระหว่างทางที่รอเพื่อนๆสักประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจาะลึกวันนี้มีสนุกๆหลายเรื่องที่เราจะได้คุยกันนะครับขออนุญาตเพื่อนใครที่เป็นแฟนคลับจากคราวที่แล้วมาช่วยส่งสัญญาณส่งติ๊กเกอร์กันหน่อยนะครับและคุณอรวรรณก็เข้ามานะครับอรวรรณมาละเรียบร้อยรอสักประมาณอีกสัก5นาทีเดี๋ยวรออีกสัก5นาทีนะครับวันนี้ก็อยู่ในห้องทำงานผมเลยนะครับพอมีข้อมูลจะได้คุยอะไรกันในระยะนะครับมีเยอะเหมือนกันวันนี้เนื้อหาคงต้องเจาะลึกหลายตัวเหมือนกันนะครับวันนี้เราคงจะเจาะลึกหลายๆข้อตั้งแต่การอยากจะสร้างแบรนด์เนี่ยมันเริ่มต้นมีกี่ขั้นกี่สเต็ปแล้ววันนี้ก็มีตัวอย่างนะครับหลายตัวที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเราดูไปเรื่อยๆนะครับรอเพื่อนอีกสักแป๊บนึงแล้วเราก็จะเข้าสู่ประเด็นละนะครับใครที่เพิ่งมาช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เม้นมาหน่อยนะครับคำถามมีอะไรอยากได้ตรงไหนบ้างนะครับเตรียมไปเยอะเหมือนกันวันนี้มีคำถามที่เพื่อนมาฝากถามไปเยอะเหมือนกันนะครับพี่ฝนก็ฝากไว้นะครับพี่ฝนก็ฝากถามผมมาเยอะเหมือนกันว่าจะสร้างแบรนด์ให้มันสตรองนะครับต้องทำอย่างไรแล้วก็จากคราวที่แล้วมีน้องนะครับรุ่นน้องก็ถามบอกว่าอยากจะเปิดร้านอาหารนะครับอยากจะเปิดร้านอาหารแล้วร้านอาหารตัวเองเนี่ยจะขายอะไรดีเป็นคำถามตอบยากอ่ะบอกอยากขายอะไรนะครับมาถึงก็บอกเลยอยากขายอะไรบอกผมก็ต้องถามกลับครับว่าตัวเองเก่งตรงไหนนะครับนี่คือคำถามที่เราคุยกันนะครับระหว่างรอตรงนี้นะครับก็มีใครเข้ามาบ้างหรือยังเอ่ยนะครับวันนี้มีใครบ้างนะครับคุณหนึ่งฤทัยมาแล้วนะครับหนึ่งฤทัยนะครับก็ตามมาแฟนคลับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกสักขออีกสักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเจาะเรื่องของแบรนด์ดังในอดีตนะครับคุณอรวรรณก็มาแล้วนะครับแฟนคลับเลยเดี๋ยวเราก็ชวนกันมารอเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับวันนี้ก็มีหลายคนที่รอเวลามาวันนี้ผมให้ 2-3 ช่วงนะครับสำคัญแล้วเราก็คงจะได้หาอะไรเจาะลึกกันหลายตัวเหมือนกันนะครับวันนี้ถือโอกาสได้เห็นโต๊ะห้องทำงานของผมเลยนะครับขออนุญาตให้เพื่อนๆได้เห็นห้องทำงานกันละนะครับมีของน่าสนใจเยอะเหมือนกันก็ข้างหลังก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมนับถือกราบไหว้นะครับก็เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆมานะอีกสักแป๊บหนึ่งแล้ววันนี้เราจะ go live ค่อนข้างเยอะเนื้อหาวันนี้สำคัญน่าจะสัก3ตัวสำคัญแต่ผมเตรียมข้อมูลไว้ให้ค่อนข้างดีละนะครับอันแรกก็คือว่าการสร้างแบรนด์นะครับมันมีการเจาะลึกการมองมุมมองบางคนทำแบรนด์โดยที่คิดว่าแค่เริ่มต้นทำแบรนด์ก็ง่ายๆนะครับจริงๆไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกนะครับยากผมบอกเลยว่าการทำแบรนด์ยากนะครับพี่นามาด้วยนะครับพี่สาวผมก็ทำข้าวอยู่ที่พิษณุโลกนะครับคุณรัตนาคำนึงสุขสนใจสั่งข้าวออร์แกนิกอินทรีย์ได้นะครับก็สั่งกันเข้ามาได้ตามกันเข้ามาสักพักหนึ่งเนาะสัก2ทุ่ม10นาทีบวกลบแล้วผมก็คงเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีใครเข้ามาเพิ่มขึ้นตามกันมาจากคราวที่แล้วที่ทำกับน้องมิ้นนะครับต้องบอกว่าวันนี้แปลกทำไมมาเป็นห้องทำงานดร.กิ๊กเลย
น้องมิ้นวันนี้ติดธุรกิจไปต่างประเทศแล้วมีภารกิจเยอะนะครับที่ต้องไปเรียกว่าใหญ่หลวงเลยต้องไปดูแลงานตัวเองเลยมาไม่ได้นะครับวันนี้เลยผมมาเป็นเดี่ยวไปก่อนนะครับก็เราคงคุยกันในเรื่องของสำคัญหลายอย่างเหมือนกันวันนี้ผมมีสินค้าของหลายยี่ห้อนะครับก็คงเปิดเผยกันได้แล้วไม่มีปัญหานะครับให้เขาให้ได้เห็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่เขาเริ่มเข้ามาดูกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เริ่มแชร์ให้นะครับกิน Living Camp วันนี้มีตัวอย่างของกิน Living Camp ด้วยนะครับจะให้ดูว่าสินค้าถูกสั่งไปสู่ต่างประเทศไปอเมริกาหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยวิธีการทำแบรนด์ไม่ยากนะครับอยากฝากทุกคนว่าเรามองจุดสำคัญของการทำแบรนด์เนี่ยมีอยู่3ประเด็นนะครับเดี๋ยวจะเจาะลึกให้ฟังนะครับให้ได้เห็นกันโอเคอีกสักแป๊บนึงนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดแรกนะครับโหมดของความว่าความตั้งใจของการทำแบรนด์นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแฉะเขาเรียกแตกทีละจุดสำคัญนะครับคนนี้เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์แล้วก็เม้นนิดนึงบอกว่าเป็นใครยังไงเดี๋ยวสงสัยอะไรช่วงท้ายวันนี้เปิดเยอะเลยนะครับวันนี้เจาะให้เต็มที่แล้วก็จุดสำคัญที่สุดก็คือเราจะหาแก่นแท้ของแบรนด์กันนะครับไม่ยากฮะจริงๆถ้าบอกตามหลักของคนคิดให้ง่ายๆก็จะไม่ยากนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราน่าจะเริ่มตามเวลาตรงเป๊ะนะครับ20:10ก็สวัสดีสำหรับแฟนคลับนะครับแบรนด์บูสเตอร์นางของดร.ติ๊กนะครับมันมีจุดสำคัญหลายอย่างของแบรนด์บูสเตอร์เนี่ยจริงๆผมอยากจะบอกว่าผมทำหน้าที่นะครับเป็นเหมือนเอเจนซี่นะครับที่จะเข้ามาช่วยกันหาตัวตนของแบรนด์คุณนะครับการทำตัวตนของแบรนด์เนี่ยมันมีประมาณ5สเต็ปสำคัญนะครับสเต็ปแรกก็คือหา DNA ของแบรนด์ตัวเอง DNA วิธีหาก็คือมันเป็นจุดสำคัญแหละการเริ่มต้น DNA บางทีมันเริ่มต้นจากว่าสิ่งที่คุณเป็นใครสิ่งที่คุณทำอะไรแล้วคุณอยากได้อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะมากลับมาย้อนมาตรงนี้หลังจากเราเจอ DNA แล้วเราก็จะทำเรื่องเขาเรียกว่าแบรนด์อาร์คิเทคคือเริ่มสร้างวิศวกรรมการก่อสร้างแบรนด์ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลงพูดสั้นๆให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับจากนั้นเราก็เริ่มไปสู่การทำแบรนด์แมนนวลนะครับการวางคู่มือการทำแบรนด์เพราะว่าถ้าเราไม่มีคู่มือก่อนเราไม่บอกก่อนเนี่ยแบรนด์มันจะไม่สามารถเติบโตได้พอเติบโตมันก็ต้องรู้ว่าแมนนวลมันก็คือรถแมพเส้นทางว่ามันจะโตไปยังไงนะครับอันที่4ก็คือแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นทําแบรนด์สแตนดาร์ดเราต้องทําสแตนดาร์ดแบรนด์ให้มันเป็นสักพักนึงเราเริ่มเข้าใจแบรนด์มากขึ้นมันก็เริ่มมีสแตนดาร์ดของมันถูกมั้ยฮะมีแมนนวลคู่มือแล้วเป็นสแตนดาร์ดและสุดท้ายมันก็คือมันจะเริ่ม expansion หรือคือขยายไปงั้นถ้าเราสรุปง่ายๆก็คือว่าเราหา DNA เราก่อนเราก็สร้างตัวมันขึ้นมาเราก็เริ่มทําคู่มือให้มันเป็นสามารถรู้ว่ามันคืออะไรมันจะไปยังไงทํายังไงมันต้องคู่กันก่อนแล้วก็มาทำสแตนดาร์ดให้มันเพื่อจะโกเติบโตขึ้นนะครับ ทีนี้คุณวีรยุทธ์นะครับกินลิ้มคำก็เข้ามาแล้ววันนี้มีเคสของคุณวีรยุทธ์จะให้ทุกคนได้เห็นสินค้าของคุณวีรยุทธ์ด้วยการเติบโต10ปีของการสร้างกินลิ้มคำเป็นแบรนด์นะครับผมก็จะถือโอกาสเกริ่นให้ฟังกันนะครับเริ่มต้นวันนี้เราจะเล่าเรื่องสนุกของการใช้กิมมิคของแบรนด์ต่างประเทศสักแบรนด์หนึ่งเล่าให้ฟังหลายปีมาแล้วนะครับเป็น10ปีเลยนะครับในอเมริกามีคณะละครสัตว์อยู่เขาเรียกคณะหนึ่งละกันนะครับละครคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างที่ทราบใช่ไหมครับมันก็จะมีการนั่งเป็นภายใต้เต็นท์ใหญ่แล้วก็จะมีคนนั่งเป็นสเตเดียมกันโดยล้อมวงตรงกลางแบบนี้คณะเนี้ยก็ค่อนข้างชื่อเสียงโด่งดังแหละนะครับไปไหนแต่ละที่ก็จะเป็นคาราวานไปถึงจุดนึงในนั้นเนี่ยมีเด็กที่เป็นก็เรียกเด็กลูกหาบแหละละกันนะครับก็คอยดูคอยเก็บตัวคอยเก็บขยะคอยดูโรแวร์อะไรปุ๊บวันนี้ไม่รู้เด็กคนนี้เขาคลึ้มอกคลึ้มใจอะไรเขาก็เดินไปหาตัวเจ้าของบอกว่าเจ้าของครับผมอะทำยังไงที่จะทำให้ตัวคนเข้าชมเนี่ยเต็มเร็วที่สุดผมมีวิธีนะเจ้าของบอกจริงอะคุณจะทำได้เหรอนะครับมันมีวิธียังไงเหรอแหมมันระดับเด็กๆยังแกมจะทำได้ไงวะเด็กก็บอกว่าเฮ้ยผมมั่นใจเพราะผมมีวิธีขออนุญาตให้ผมได้ไหมล่ะเอาสักรอบหนึ่งนะครับแกว่าเอานะก็ถ้าแกอยากทำเดี๋ยวพี่ก็อนุญาตให้แกทำก็แล้วกันนะครับตัวเจ้าของก็อนุญาตให้ทำละผลปรากฏก็คือเด็กคนนี้เขาเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขาวิ่งไปซื้อถั่วที่ตลาดนะครับถั่วที่ตลาดพอเขาซื้อถั่วมานะเรียบร้อยปุ๊บ
โอเคคุณกิกกี้มาแล้วเนาะทันเวลาเป๊ะเลยเนี่ย1 ใน 10ของแบรนด์เรานะครับกิกกี้ IMM นะครับผมก็คงเรียกถูกเนาะเขาหนึ่งในแบรนด์ที่ถูกเลือกนะครับแซซซี่นะถ้าผมจำไม่ผิดถูกนะครับถูกช่วยบอกผมหน่อยว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะครับคือตอนเนี้ยพูดถึงแบรนด์เมื่อกี้ก็แล้วกันเด็กคนเนี้ยเขาวิ่งไปตลาดสิ่งที่เขาไปซื้อเขาซื้อมา2 อย่างเขาไปซื้อถั่วลิสงเลยอ่ะนะครับที่ยังไม่แกะเปลือกเนาะเขาไปซื้อมาแล้วเขาก็มาอีกอันนึงเขาไปซื้อส้มนะครับส้มเลยมาทายซิว่าเด็กคนนี้จะทำอะไรมันเป็นกลยุทธ์จริงๆซึ่งตอนท้ายผมจะทวิสต์ให้รู้ว่ากลยุทธ์การทำแบรนด์เนี่ยไม่ยากหรอกคนมันจะจดจำเด็กคนนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปที่โรงครัวนะครับซึ่งก็เป็นตอนช่วงบ่ายๆละเซอร์คัสจะเริ่มขึ้นตอนเย็นๆเขาวิ่งไปปุ๊บเขาก็ไปเอาถั่วเนี่ยคั่วนะครับเขาก็คั่วใส่อะไรรู้ไหมครับตอนสุดท้ายใส่เกลือโอ้โหเขาใส่เกลือลงไปให้มันมีความเค็มถั่วคั่วแล้วมีความเค็มแล้วก็บอกเออเฮ้ยเฮ้ยท่านทายสิเขาทำยังไงอย่างนี้ครับครูกิ๊กก็เข้ามาแล้วนะครับครูกิ๊กลูกศิษย์รักนะครับก็เข้ามาเดี๋ยวมาฟังกันเขาเอาถั่วเนี้ยคั่วเสร็จเรียบร้อยแพ็คใส่ถุงนะครับแล้วก็ไปบอกว่าเฮ้ยคนที่เฝ้าตู้ประตูอ่ะที่ข้องตะคอนขายตัวเฝ้าประตูเขาบอกว่าวันเนี้ยขออนุญาตได้ไหมให้ช่วยบอก ลูกค้าด้วยว่าถ้าใครเข้ามาซื้อตั๋วนะครับ1 ใบได้ถั่ว1 ถุงโอ้ไม่ได้บวกราคาเลยเหรอบอกไม่มีให้ไปเลยแจกเลยก็เชื่อไหมครับนี่คือโปรโมชั่นที่บอกว่าคนเต็มทันทีวันนี้นะครับโรงละครสัตว์1 เหรียญเท่านั้นเองมาปุ๊บเข้าชมได้เท่าไหร่ปุ๊บเขาได้หมดเลยเด็กคนนี้ก็ยิ้มละเอาละขายดีปุ๊บแล้วก็หายไป ก็หายไปหลังจากคุยเสร็จรู้ไหมครับเขาหายไปไหนคำตอบจะอยู่ช่วงท้ายครับพอเซอร์คัสเปิดคนก็นั่งกันเต็มเลยนะครับชมไปกินไปครับกินอะไรนู้นครับแกะถั่วมากินถั่ว1 ถุงคั่วกับเกลือเกิดอะไรขึ้นเค็มสิครับพอเค็มอ้าวละสิทีนี้เริ่มกระสับกระส่ายไอเด็กที่หายไปคนนี้ไอเด็กคนนี้แหละครับที่หายไปวิ่งนะครับไปเอาน้ำส้มที่ตัวเองคั้นไว้อะใส่เป็นแก้วเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เดินออกมาเอาละครับใครหิวนะครับหิวน้ำส้มนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 เหรียญเหมือนกันครับแก้ถ้วยละเหรียญถ้วยละเหรียญมาเลยครับขายเลยครับทุกคนยกมือโอ้ยมาด้วยมันหิวน้ำแล้วไม่มีขายน้ำไงสั่งหมดเลยทุกคนสั่งหมดเลยหมดมีเท่าไหร่หมดนะครับมีเท่าไหร่หมดจบเกมวันนั้นทุกคนหิวน้ำพร้อมกับกินน้ำส้มของเด็กคนนี้จบเลยเชื่อไหมครับเด็กคนนี้ได้ค่าขายน้ำส้มมากกว่าตัวแสดงที่อยู่ในเซอร์คัสนั่นเองโหเจ้าของบอกสุดยอดไอเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจพร้อมกับใครครับตัวทีมงานที่อยู่พวกเก็บตัวบอกเฮ้ยโอ้โหอยู่แม่งเจ๋งมากทำได้ไงวะนะครับก็บอกนี่แหละครับเด็กคนเนี้ยในการต่อมานะครับเขาก็กลายเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่เก่งที่สุดในอเมริกานะครับโอเควันนี้มีเพื่อนรักอีกคนนึงนะครับคุณพ่อของน้องน้ำมนต์คุณทัชชีฮิลนะครับคุณฮอนะครับลูกอยู่ม .1 ที่อัสสัมสมุทรปราการนะครับเป็นเพื่อนของลูกสาวผมไอ้ลูกชายผมเหมือนกันนะครับคุณฮอสวัสดีครับก็จากตรงนี้เองนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าโอกาสของการทำธุรกิจเนี่ยให้มองอย่างนี้ครับกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ของสามก๊กหนึ่งในกลยุทธ์ของสามก๊กก็คือการนะครับตีฝ่าประจิมแต่ไปเกิดที่บูรพาก็คือดักหัวแต่ดักท้ายให้กินนะครับถั่วเค็มโอ้โหมันหิวน้ำพอมันหิวน้ำเสร็จปุ๊บมันก็เลยไปซื้อน้ำเราได้กำไรกันฉะนั้นถ้าท่านทำธุรกิจแบรนด์ไม่จำเป็นต้องทุ่มไปที่แบรนด์หนึ่งก็ได้มันต้องมีกลยุทธ์ในการหลอกการล่อกันนะครับก็อันนี้เป็นแบรนด์ดังในอดีตที่เขาทำความสำเร็จขึ้นเกิดขึ้นนะครับก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังจากตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้ผมกำลังจะบอกทุกท่านว่าวันนี้ที่ทุกคนมาฟังเรื่องแบรนด์กับผมเนี่ยอยากบอกจริงครับว่าวันนี้อย่าไปเครียดกับการว่าแบรนด์เราเป็นยังไงทำไมแบรนด์เรายังไม่ดังเป็นอย่างนี้เรามี5 สเต็ปนะครับอยากจะทวน5 สเต็ปนี้เหมือนเดิมก็คือสเต็ปที่1นะครับคุณหา DNA DNA ก็คือหาตัวตนของแบรนด์กันแหละวันนี้เราจะมากระเทาะ DNA แบรนด์แล้วก็ผมหยิบตัวอย่างของแบรนด์ต่างๆยี่ห้อสินค้าต่างๆเดี๋ยวเรามาดูว่าเราทำแบรนด์กันยังไงอันที่2ก็คือการทำ Architect ก็คือการสร้างโครงสร้างของแบรนด์นะครับให้เกิดขึ้น3เรามาทำอะไรต่อครับเราสร้างแมนนวลของมันสร้างคู่มือในการปฏิบัติการการดูแลแบรนด์ต้องทำอะไรพวกนี้
อันที่4ครับเราจะต้องทำสแตนดาร์ดเมื่อมันเริ่มมีคู่มือปุ๊บมันก็ต้องวางสแตนดาร์ดว่าใครจะเอาแบรนด์เราไปทำการเติบโตของแบรนด์มันมีทางโตแล้วจบสุดท้ายก็คือเรื่องของการทำแบรนด์ expansion ก็คือมันต้องเริ่มต่อยอดขยายไปเริ่มต้นที่ตัวเลขก่อนตัวแรกก่อนโทษครับตัวแรกก็คือเรื่องของการหา DNA ของแบรนด์นะครับเขาบอกแบรนด์นี้แบรนด์1แบรนด์มันคือชื่อเสียงมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาประสบการณ์ของผู้สร้างมันเนี่ยมารวมกันเป็นที่ตัวมันผมยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้มีแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้จักอันนี้หรอกนี่เหมือนของญี่ปุ่นใช่ไหมแต่คุณเชื่อไหมครับว่าตัวเนี้ยไม่ใช่สินค้าญี่ปุ่นเป็นสินค้าไทยเอ่ยปากตรงนี้ยังบอกเออมันอะไรก็มันญี่ปุ่นนะครับแต่ผมจะอ่านชื่อภาษาไทยที่อยู่เล็กๆตรงนี้ให้ฟังยี่ห้อ Heartbeat ครับนะครับ Heartbeat นี่ได้เห็นชัดไหมครับยี่ห้อ Heartbeat Heartbeat เนี่ยทุกคนเคยกินอยู่แล้วเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับสมัยก่อนเป็นสีแดงสตรอเบอรี่อะไรกันวันนี้ Heartbeat ตัวเนี้ยผมชื่นชมเขานะเขาหยิบสินค้าตัวที่เรียกว่า Heartbeatแต่รสชาติเนี่ยเป็นรสชาตินะครับผมอ่านภาษาไทยให้ฟังนะครับลูกอมมะนาวเกลือลูกอมผสมเกลือกลิ่นมะนาวสอดไส้วิตามินซีตราฮาร์ดบีทแต่ออกแบบเป็นญี่ปุ่นอ่ะนี่คือความน่าสนใจของแบรนด์นี้นะครับลูกอมประมาณลูกขนาดเนี้ยเวลาไปหยิบนะครับขายนะครับอยู่ที่ในเซเว่นหรืออะไรก็ตามนะครับมีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะวสันนะครับคุณวสันเต้เต้เต้อันนี้ก็ลูกศิษย์คนเก่งของผมเหมือนกันก็พัฒนาสินค้าเกี่ยวกับออโต้พาร์ทเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เกี่ยวกับอะไรอันนี้เหมือนกันก็วันนี้ก็มาฟังกัน ย้อนกลับมาตรงเรื่องของฮาร์ดบิทตัวเนี้ยขายดีมากลูกสาวผมเพื่อนลูกสาวลูกชายเขาบอกวัยรุ่นชอบมากเลยเขาขายเป็นลูกอมสีเขียวเป็นมะนาวเกลือแต่อันเนี้ยเขาแปลงสภาพอ่ะเขาแปลงสภาพเป็นลูกอมมะนาวเกลือสอดไส้วิตามินซีชอบเลยอ่ะตัวเนี้ยพอขายในเซเว่นลูกค้าหยิบปุ๊บกิน ผมทำอะไรให้ดูตอนนี้ไอ เนี่ยผมแถให้ดูเลยนะจะได้เห็นสินค้าครับลูกอมลูกหัวใจฮาร์ดบีทเหมือนเดิมเห็นไหมครับเราอมเข้ามาก่อนสิ่งที่ผมมีโอกาสเป็นทำรีวิวเรื่องแบรนด์ให้ฟังด้วยพออมเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่ของแบรนด์ก็คือถ้าเป็นอาหารต้องอร่อยต้องอร่อยก่อนเลยอันนี้อมไปปุ๊บรสชาติอะไรนำมาครับความหอมของมะนาวลามเลมอนอ่ะนะแล้วก็พออมมาสักพักนึงเฮ้ยมีรสเกลือมาแล้วว่ะเอ้ยแม่งอร่อยว่ะลองตรงใครที่ไม่เคยกินผมไม่ได้เชียร์บริษัทนี้นะบริษัทเทียนโตแคนดี้อ่ะขายฮาร์ดบีทตั้งแต่ผมยังจีบสาวๆบางทีสมัยก่อนจำได้ฮะน่าจะพวกเราหลายคนในเนี้ยเอาซื้อขนมอ่ะซื้อลูกอมฮาร์ดบีทอ่ะเป็นลูกหัวใจแล้วฝากให้แฟนวันวาเลนไทน์กันน่ะเนี่ยมันจำได้อ่ะกำลังจะบอกว่าแบรนด์มันคือชื่อเสียงและประสบการณ์ของเจ้าของแบรนด์ที่เอามารวมกันในตัวสินค้าบางทีมันไม่ใช่เกิดด้วยการบังคับนะขออนุญาตว่ามันไม่เกิดการบังคับให้เกิดมันเกิดจากการคลุกก็ได้คิดตรงนั้นก็ได้นั้นโอกาสของแบรนด์เนี้ยเป็นที่น่าสนใจขออนุญาตนะครับอบนานๆถ้าพูดไม่รู้เรื่องเรามาคุยกันต่อวันนี้ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าคำว่าประสบการณ์หรือการรวมตัวที่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่เราบังคับให้เกิดงั้นถ้าวันนี้ผมถามว่า DNA ของแบรนด์ Heartbeat คืออะไรใครช่วยตอบมาหน่อยผมให้5นาทีก่อนที่ผมจะเฉลยก็คือว่า DNA ของแบรนด์ Heartbeat คืออะไรคำถามแล้วนะครับใครที่มาฟังช่วยผมตอบหน่อยนะครับวันนี้อาจจะมาหลายคนไลฟ์หลายคนละเริ่มเข้ามาตอนนี้มีคนคุยเข้ามาชมกันจริงๆประมาณเป็น100ละนะครับฝากให้ทุกคนเข้ามาดูกันเราคุยต่อแบรนด์เนี้ยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าลูกอมฮาร์ดบีทเนี่ยอยู่กันเป็น10ปีแต่เขายังอยู่ได้สิ่งที่วิวัฒนาการของแบรนด์ตรงนี้คือการปรับตัวครับแบรนด์ DNA จะเหมือนร่างกายมนุษย์โดยแท้เกิดมาเป็นเด็กตัวเล็กตัวดำๆบางคนตัวแดงๆไม่แข็งแรงนะครับแล้วพอเขาเกิดมาสิ่งที่เขาเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ค่อยๆพัฒนาการขึ้นผ่านประสบการณ์ขึ้นรับเชื้อสิ่งดีไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงตัวช่วงที่เหลวก็มีฮาร์ดบีทอ่ะผมเชื่อนะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็เจอสิ่งที่เขาเรียกภาษาผมเขาเรียกถูกหวยอ่ะ
บางทีมันต้องถูกหวยบ้างนะครับว่าเราคงต้องดูซิว่าเฮ้ยโอ้โหจังหวะซึ่งผมเชื่อว่าอันเนี้ยใครจะไปรู้นะครับพวกเราฮิตส่วนใหญ่ฮาร์ดบิดรถสตอรี่ใช่ป่ะสีชมพูแจ้นๆแล้วก็โอ้โหแจกตอนวันเลนไทน์ผมเชื่อฮะวันเนี้ยรุ่นผมอะแต่ทำไมรุ่นลูกก็ยังติดใจตัวนี้เหมือนกันปรับเปลี่ยนถูกไหมครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันช่วงท้ายคือว่าคำว่าเป็นยังไงแบบไหนนะครับเอาละสิวันนี้มีรุ่นลูกผมคนหนึ่งมาเข้าด้วยน้องไนท์นะครับไนท์มาด้วยนะครับไนท์มาฟังด้วยนะเอาละก็มาว่ากันไนท์นี่เด็กม.1 นะครับสวนกุหลาบ EP เหมือนกันอิงลิชโปรแกรมเหมือนกันก็มาฟังนะครับเอาละมีเด็กมาฟังก็ไม่ได้เดี๋ยวทำแบรนด์ไปทีนี้เรามาคุยกันต่อสิ่งที่ผมจะบอกงี้ครับว่าแบรนด์1แบรนด์ DNA มันเนี่ยอินไซต์มันต้องมีจุดสัมผัสอยู่หลายจุดจุดสัมผัสคืออะไรครับคือจุดที่เรามองเห็นผมถามครับคุณมองเห็นอะไรในตัวความเป็นตรงนี้บ้างตอบผมได้มั้ยนะครับนะครับสิ่งที่คุณจะตอบผมก็คือภาษาไงเห็นฟอนต์มั้ยครับฟอนต์คือตัวอักษรมันแบรนด์คุณต้องแสดงคาแรคเตอร์หรือความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาลูกอมนี้เป็นลูกอมสอดไส้นะครับมะนาวเกลือเนี่ยนะแต่ขอโทษเถอะทำไมมันทำเป็นลักษณะแบบญี่ปุ่นไงเพราะเขาสร้างเปลือกนอกของแบรนด์เราให้เป็นญี่ปุ่นยันลูกอมสอดไส้มะนาวเกลือแต่ถ้าเป็นไทยเป็นรูปต้นมะขามหรือต้นมะนาวแล้วก็เป็นพึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาบอกไปเลยว่าวันนี้เปลี่ยนเลยครับว่าถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่คุณเห็นคาแรคเตอร์หรือ appearance หรือสิ่งที่คุณมองเห็นเขาเนี่ยเขาเป็นเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นเอาละคนชอบญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะถ้าคุณชอบญี่ปุ่นคุณก็เห็นญี่ปุ่นพอคุณเห็นตรงนี้เสร็จสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณเสมอก็คือ DNA ไม่สามารถพูดได้เลยว่าแต่ละอันมันเกิดยังไง DNA มันเกิดจากผสมผสานมะนาวเกลือน่าจะเป็นรสชาติเปรี้ยวคนกินลูกท็อฟฟี่ลูกอมก็ชอบประมาณรสเปรี้ยวหวานอยู่แล้วกินท็อฟฟี่เพื่อแก้ง่วงมันจะมีเหตุและผลของมันถูกไหมครับ appearance เวลาจะหยิบเฮ้ยเป็นญี่ปุ่นน่ารักว่าไอ้ที่ขู่อันนี้มันโดนไงสินค้ามันโดนไงนะครับ3มันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าตัวโลโก้นะครับคุณเห็นโลโก้ไหมครับไม่น่าเชื่อนะครับโลโก้ที่เขาใช้ตรงนี้เขาออกแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นโลโก้เรียบร้อยนี่ชื่นชมตรงนี้ครับว่าและสุดท้ายพอเขาใส่คำว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นลงไปมันก็จะดูเหมือนสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นจุดนี้แหละครับมันมีความลงตัวอีกหลายๆอย่างของสินค้ากันทีนี้เราจะมาคุยตรงนี้ต่อครับว่าในส่วนของการมองแบรนด์เขาบอกอย่างนี้จากที่ผมทำไว้สำหรับเวลาคุยกับลูกค้าเนี่ยจะบอกว่าแบรนด์จะต้องหมายถึงตัวองค์กรตัวผู้บริหารตัวสินค้าตัวฝ่ายผลิตรถทั้งหมดเลยแบรนด์มันต้องเป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่คุณสังเกตตรงนี้ก็คือครับแบรนด์ของคุณต้องมีสีที่ชัดเจนอันนี้เป็นสีอะไรครับเป็นสีเขียวมะนาวนะครับเห็นลูกมะนาวเขาไหมครับนี่ลูกมะนาวเขาลูกมะนาวเนี่ยเลมอนมะนาวสีเขียวนะครับพอสีเขียวเสร็จปุ๊บการใส่สีสันการเฉดการมองเป็นลูกมะนาวมีเปลือกพวกนี้มันกำลังสะท้อนว่าแบรนด์คือจุดศูนย์รวมเมื่อมองไปปุ๊บคุณจะตอบได้เลยว่าเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสุดท้ายที่ทุกคนจะจำเขาได้นะครับทีนี้เรามาถามต่อครับว่าเฮ้ยวันนี้แบรนด์คืออะไรแบรนด์เท่ากับชื่อเสียงครับไม่ใช่โลโก้ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าแต่แบรนด์คือสิ่งที่เรียกว่าอะไรที่มันฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจอีกหน่อยเขาบอกเฮ้ยอยากกินลูกอมมะนาวเกลือว่ะอยากกินลูกอมที่มันเปรี้ยวๆอ่ะสมมติเอางี้ลูกอมที่มันเปรี้ยวๆเขาถึงฮาร์ดบิดนี่คือสิ่งที่ถูกสร้างไว้เรียบร้อยนะครับแต่มันเกิดปัญหาตามมาครับมีลูกอมที่เป็นคู่แข่งเต็มไปหมดเลยอันนี้แหละคือปัญหาคือคุณจะทำยังไงให้ลูกอมคุณมีความโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งนี่นะครับแกะกินเมื่อกี้อมไปโอ้โหแม่งอร่อยว่ะมันอร่อยว่ะนี่แหละครับถ้าเราซื้อสิ่งที่เรียกว่าอาหารและอร่อยลูกค้าจะไว้วางใจแบรนด์คุณแน่นอนว่ายี่ห้อนี้แหละทำยังไงก็อร่อยออกตัวไหนมามันอร่อยไว้ก่อนงั้นสิ่งที่เรากำลังจะบอกแบรนด์อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเลยนะครับของแบรนด์ DNA
คือต้องสร้างความไว้วางใจกับสิ่งที่คุณนำเสนอให้ลูกค้าเช่นลูกอมนี้ลูกอมตัวเนี้ยอร่อยมากอร่อยจริงๆคนพูดเป็นพรีเซนเตอร์ดาราดังแต่คนพูดเป็นคนธรรมดาก็ได้แต่มันอร่อยผมก็ไปซื้อมาผมก็ฉีกออกมาเสร็จผมก็หยิบออกมาปุ๊บแล้วผมก็แกะปั๊บแล้วผมอมปั๊บเฮ้ยแม่งอร่อยวะใช่เลยสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ถูกฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจของลูกค้าว่าแบรนด์สามารถเป็นตัวอะไรก็ได้แต่สะท้อนสิ่งที่เขานำเสนอคุณนับประโยชน์ให้กับลูกค้าได้หรือไม่ฉะนั้น DNA ของแบรนด์ก็คือคุณต้องทำครบตามคำมั่นสัญญาที่คุณให้ไว้นะครับฉะนั้นจากตรงนี้นี่เองเรามามองงี้ครับว่าใครที่มาฟังผมวันนี้หรือใครที่จะได้ฟังหลังจากโพสต์ไปอีกหลายพันคนเนี่ยก็ตามถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์คุณเป็นผู้คลอดมันครับผมคลอดแบรนด์นี้ออกมาผมคลอดเสร็จปั๊บผมจะทำให้มันโตอย่างไรอันนี้แหละไม่ใช่ผมคนเดียวครับลูกค้าไงครับลูกค้านี่แหละที่จะช่วยกันเลี้ยงแบรนด์นี้ให้โตนะครับฉะนั้นเราเป็นเจ้าของเราให้ชีวิตมันมันต้องเติบโตอย่างไรเราต้องไปฝากตามเชลฟ์ต่างๆของร้านเราจะต้องไปฝากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วลูกค้าก็มาซื้อมัน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 จนทั้งเป็นจุดจดจำว่าถ้าพูดถึงลูกอมอร่อยที่สุดกินแล้วหายง่วงต้องลูกอมโอเล่โทษฮาร์ทบีทนะครับอันนี้เหมือนกันฮาร์ทบีทยี่ห้ออะไรครับฮาร์ทบีทเป็นชื่อที่มันจดจำตีคู่กับยี่ห้อที่เมื่อกี้ผมพูดหลุดไปก็คือโอเล่เหมือนกันคู่นี้ตีคู่กันมาตลอดสู้กันมาตลอดแต่ความอร่อยมันสู้กันได้ที่ตรงไหนครับถูกรสของใครคนนั้นนะครับงั้นแบรนด์วันนี้ลูกอมมันไม่ใช่มีคนเดียวหรอกครับบีทมีทั้งโอเล่มีทั้งซูการ์ดมีทั้งเต้ไม่หมดเลยผมทำงานให้กับสินค้าลูกอมมาตลอดเวลาโอเล่ก็ทำซูการ์ดก็ทำทรีบอลก็ทำแต่สินค้าที่เป็นลูกอมดีที่สุดคืออร่อยถูกใจรสชาติของคนคนนั้นอันนี้เหมาะกับคนง่วงนอนกลัวง่วงตอนบ่ายเปรี้ยวจี๊ดจงติ๊ดจ๊าดอยากกินอะไรเขาทำได้นะครับงั้นถ้าตรงนี้การเติบโตวันนี้ไม่ใช่กินปุ๊บพรุ่งนี้เติบโตเลยโอ้โหลูกค้ากินเป็นล้านอร่อยคุณต้องค่อยๆบิ้วอาศัยเวลาของมันนะครับฉะนั้นจุดสำคัญอันต่อไปเราหา DNA ของเขาก็คือ DNA อันหนึ่งคนบางคนบอกโอ้อาจารย์จันกี้เอ้ยทำไมมันพูดน้อยวะแต่ละอันผมพูดตรงๆไม่ต้องเอาตำรับตำรายเยอะหรอกแบรนด์หนึ่งแบรนด์อ๋อสินค้ามาหนึ่งตัวสัญญา promise กับลูกค้าว่าคุณจะให้อะไรเขา1อย่างลูกค้าต้องได้ครบ1อย่างและดีที่สุดเขาจะจำยี่ห้อคุณครับถ้าคุณให้ไม่ครบ100ไม่ครบถ้วนขาดเหลือไม่ได้อย่างที่คิดตัวเร็วที่สุดคือถ้าเป็นอาหารแม่อร่อยไม่ต้องคุยต่อแล้วนะครับแพคเกจิ้งสวยเม็ดใหญ่กว่าไม่เกี่ยวงั้นคีย์ประเด็นตรงเนี้ยผมอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ครับว่าเรากำลังจะคุยกับสิ่งที่เรียกว่าการสร้างแบรนด์โพซิชั่นจุดยืนของตัวสินค้าที่มีแบรนด์เป็นตัวบอก position คือตำแหน่งครับตำแหน่งเราจะอยู่ตรงไหนวางตรงจุดขายที่ไหนใครเป็นคู่แข่งวางตรงไหนทั้งหมดบอกเลยครับวางตรงจุดที่เราดีที่สุดเก่งที่สุดแล้วลูกค้าชอบเราที่สุดยากแน่นอนแต่วันนี้ตัวอย่างต่อไปที่ผมจะหยิบให้ฟังนะครับก็คือตัวอย่างนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นตัวพื้นๆเลยนะครับเป็นตัวพื้นๆเลยผมขออนุญาตโชว์ใกล้ๆไม่น่าเชื่อครับสิ่งที่ผมกำลังหยิบตัวนี้คือถั่วลิสงพื้นฐานเลยถั่วลิสงแต่ขอโทษครับความอร่อยต่างจากถั่วเมืองไทยเยอะเลยผมจะวางโพสิชันนิ่งของถั่วตัวนี้ให้ฟังเขาเป็นถั่วนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียถั่วไทยมีเยอะครับมัลลีมงก็มีโกแก่ก็มีทองการ์เด้นก็มีไล่ทิพย์มีเต้ไม่หมดเลยแต่ตัวนี้ชนะครับไม่บอกว่ามันมาจากเมืองไหนแล้วกันเอาตรงนี้แล้วกันขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับจะเคี้ยวให้ฟังได้ยินเสียงอย่างชัดๆเลยฮะเป็นถั่วที่แปลกคือวันนี้เรามาทำเรื่องแบรนด์กันลึกซึ้งไงถั่วตัวนี้ครับ
ไม่มีความแข็งของกระด้างของมันเลยจุดตายของมันคืออะไรรู้ไหมครับถั่วเพื่อคนแก่ถั่วเพื่อคนไม่มีฟันถั่วเพื่ออะไรก็ได้ความอร่อยของมันคือครับมันไม่เป็นแป้งด้วยที่สำคัญคนกินถั่วจะรู้ฮะพวกถั่วในเวลากินปุ๊บมันจะเป็นแป้งติดฟันติดอะไรนี่ไม่เป็นเป็นถั่วของอินโดขายดีที่สุดอันดับหนึ่งของอินโดครับวันนี้ผมไม่อยากให้เห็นยี่ห้อแหละครับผมก็ได้เอามาแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ครับตัวนี้ผมทำแบบท่านว่าสมมุติเรากินเองเราไม่รู้สึกสบายใจกับมันนะครับเราไม่รู้สึกดีกับมันถ้าวันนี้ เรายังไม่รู้สึกดีไม่ต้องขายแล้วนะครับลูกค้าเขาไม่เชื่อคุณหรอกครับเฮ้ยอร่อยว่ะโอ้โหแม่งดีว่ะผมกินครั้งแรกผมกินแล้วผมติดใจเลยนะผมซื้อมาอีก10ถุงเลยผมกินแล้วผมแบบรสชาติมันกรอบนะมันหอมนะมันดีนะมันใช้ได้นะเราก็เลยบอกว่าเราเอาเข้ามาเราจะบอกว่านี่เป็นถั่วที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถเคี้ยวถั่วแข็งกระด้างได้อันนี้ผมพูดไปก่อนนะมันต้องเป็นเรื่องตอนแฟกชีตตอนหาออกมาเป็นถั่วที่ไม่ติดฟันนะเพราะมันไม่เป็นแป้งนะเป็นถั่วที่มีความหอมนะเคี้ยวไปอะไรเงี้ยเราก็พูดไปเสร็จแล้วเราก็บอกว่าถั่วเราเป็นถั่วเหมาะสำหรับคนที่ชอบความอร่อยลึกซึ้งของถั่ว positioning ไงมันก็จะมี statement การบอกว่าถั่วที่มีความลึกซึ้งละมุนละม่อมของความอร่อยอันนี้เป็น statement นะครับ เราก็หาตัวมันออกมา positioning มันชัดพอเราหาตัวมันชัด positioning แล้วตัวต่อมาครับเราต้องหา personality character ของถั่วนี้เราเรียกมันว่าผมเรียกมันว่าอะไรถั่วพระเอกเพราะมันจะแสดงบุคลิกถึงความการดำเนินชีวิตของแบรนด์ตัวนี้ว่ามันเหมาะกับตัวผมไหมโอ้โหมันถั่วพระเอกจริงถั่วพระเอกปุ๊บมันมีความรู้สึกโอ้โหมันต้องที่หนึ่งถูกป่ะพระเอกส่วนใหญ่มันต้องมาเป็นที่หนึ่งถั่วนางเอกปุ๊บเป็นนางรองก็ได้หรือถั่วนางร้ายก็ได้มันมีวิธีงั้นเราออกเป็นซีรีส์ครับอันเนี้ยเราบอกว่าเราต้องหาจุดยืนมันโดยที่บอกมันว่ามันเป็นถั่วที่มีความอร่อยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแต่ต่อมาเรามาหาเป็นคาแรคเตอร์มันคาแรคเตอร์มันก็คือ personality บุคลิกของมันนะพูดง่ายๆเราเรียกว่าเป็นถั่วพระเอกผมถามคุณฟังว่าวันนี้ผมจะออกยี่ห้อสินค้ายี่ห้อเดี๋ยวค่อยบอกกันเขาเรียกว่าเป็นถั่วพระเอกมันฉุกละเฮ้ยอะไรวะถั่วพระเอกก็มันเป็นพระเอกจริงไงมันไปที่ไหนมันมีคนต้อนรับว่าเจ๋งอะอร่อยอะใช่ไหมเราสร้างจุดจดจำละนี่แหละครับ positioning กับ personality มันคือความสำคัญของการสร้างจุดจดจำก่อนถ้าคุณยังไม่มีการจำอยากคุณต้องสร้างแบรนด์ให้คุณเป็นจุดจดจำกับตัวลูกค้าวันนี้สั่งถั่วพระเอกยังวันนี้กินถั่วพระเอกไหมนี่แหละครับเดี๋ยวสักพักมันจะกลับมาชื่อแบรนด์ของมันเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้นะครับตอนนี้เราได้ตรงนี้ละพอเราได้คำว่าถั่วพระเอกสักพักหนึ่งแพคเกจจิ้งการออกแบบอะไรกันแล้วก็อาจจะเอาหน้าดงหน้าเดทเอามาหรือพระเอกหล่อแบบมากมายเป็นถั่วพระเอกมันก็จะถูกจดจำของแบรนด์มัน นะครับแบรนด์ตรงเนี้ยเมื่อมีความแตกต่างต้องไม่เหมือนใครและที่สำคัญต้องมีลักษณะเป็นเอกเทศจริงๆอย่าให้เพื่อนบอกว่าเอ้ยทำไมแพคเกจจิ้งแกมันคล้ายกับยี่ห้อนั้นวะจบแล้วถ้าออกมาแล้วมีความเหมือนความคล้ายอ่ะลูกค้าสับสนใจหาเลยเราเองยังต้องเหมือนได้ไหมไม่ได้งั้นถ้าเราบอกเฮ้ยวันนี้ผมสร้างถั่วนะครับที่มีความกรอบหอมไม่ติดฟันมีเอกลักษณ์คาแรคเตอร์เป็นถั่วที่มีความอร่อยมากเราเรียกมันว่าถั่วพระเอกครับหนาวละไอเดนติตี้มันล่ะจะมีเม็ดเล็กๆตู้ๆนะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่ยาวเกินไปเคี้ยวปุ๊บกรอบปั๊บมันจะมีเสียงกรุบกรอบในกินเวลากินกับเหล้ากินกับเบียร์กินกับขนมโอ้มีความอร่อยตรงนี้แหละที่ผมกำลังบอกสอนท่านว่าการมองตรงนี้ให้มองที่เอกลักษณ์ของมันซึ่งเอกลักษณ์ของแบรนด์แบ่งเป็น3ตัวครับเอกลักษณ์ทางด้านภาพนี่ไงเห็นภาพมั้ยครับเป็นถั่วเม็ดเล็กๆสั้นๆหน้าขบเคี้ยวเหลือเกินไม่เหมือนถั่วพม่าถั่วพม่าจะยาวเคี้ยวไปปุ๊บเอกลักษณ์มันคือเคี้ยวไปปั๊บมันจะกรุบกรอบในฟันและไม่ติดฟันถั่วพม่าจะเคี้ยวไม่กรุบไม่กรอบเท่าไหร่แต่โอ้โหติดฟันมันแบบแคะกันสนุกเลยนะครับถัดมาก็คือเสียงไงครับแบรนด์บางตัวมันไม่มีเสียงแต่เราสามารถสร้างเสียงก็ได้
เวลาผมโฆษณาในเว็บไซต์หรือเป็นอะไรเนี่ยมันต้องสร้างอารมณ์แบบเคี้ยวเล่นเนี่ยกรุบกรับสมมุตินะมันในคลิปนะเราอาจจะไม่ต้องโฆษณาในทีวีก็ได้ผมทําคลิปผมทําเป็นภาพเด็กอย่างเงี้ยเด็กอย่างนี้นะดูนะแล้วก็ close ปากมาที่ปากนะครับแล้วก็มีถั่วแล้วยังเสียงกรุบ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 อย่างเงี้ยนะแล้วบอกว่าถั่วพระเอกหาได้ที่ไหนยี่ห้อแค่เนี้ยจบแล้วเห็นไอดีนิตี้ของแบรนด์มันออกมาด้วยตัวมันเองคือวิชวลคือภาพไงถั่วซานปึ้ง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 ตอนจบแล้วก็มีเสียงและพฤติกรรมก็คือเป็นภาพจบภาพจบก็คือมันเป็นภาพจบของสิ่งที่เรียกว่าความสนใจให้ฮาก็ได้เรียก situation consumption situation consumption ก็คือสร้างพฤติกรรมให้คนรู้เลยว่าสินค้าตัวเนี้ยเขากินตอนไหนเขากินตอนมีปาร์ตี้กินตอนเต้นเฮฮานะครับแล้วเราสร้างเรื่องร่างเราต่อได้เช่นกำลังขับรถก็หยิบกินก็จะมีเสียงกรุบ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 ใช่ไหมครับกำลังเรียนตอนบ่ายกำลังง่วงนะครับก็หยิบมากินกรุบ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 โปรเฟสเซอร์ก็หันมาแล้วก็หัวเราะแล้วก็จอยกินกันอันเนี้ยเดี๋ยวผมอาจจะทำให้ดูนะครับช่วงซีรีส์ต่อไปเดี๋ยวจะทำโฆษณาตัวนี้แบบเป็นสั้นๆให้เห็นว่าแบรนด์เนี่ยมันต้องสื่อสารให้ออกมานะครับงั้นถ้าตอนนี้แบรนด์ไอเดนติตี้ให้คนจดจำต้องเห็นภาพต้องเห็นเสียงแล้วก็สุดท้ายต้องเห็นพฤติกรรมของมันนะครับฉะนั้นเองเนี่ยงั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยแบรนด์จริงๆมันมีกลไกลึกซึ้งอย่างไรนะครับผมจะหยิบอีกอันนึงมาให้ดูนะครับอันนี้หลุดจากถั่วมาเป็นคาแรคเตอร์ของตัวใหม่นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นโอท็อปลูกศิษย์ผมเก่งผมชมเลยเก่งมากเปิดออกมาทุกคนอาจจะหิวนะครับแต่ไม่ใช่ของกินครับนี่เป็นเทียนครับแต่เทียนที่เขาทำคาแรคเตอร์ให้เป็นสินค้าเหมือนซูชิครับสวยมากเป็นโอท็อปเมืองเหนือยี่ห้อฟูลแคนเดิลเป็นหนุ่มนอตอนนี้ก็ไม่เจอกันหลายปีละเก่งมากผมเห็นแล้วผมบอกโอ้โหยูแม่งสุดยอดว่ะยี่ห้อนะครับเนี่ย Full Candle นะฮะเห็นยี่ห้อเขา Full Candle นี่นะครับนี่ในนี้เป็นซูชิผมเก็บมาหลายปีแล้วนะมันเลยออกสีเหลืองๆหน่อยฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับเขาให้เป็นของขวัญเป็นของมอบเป็นของที่ระลึกขายที่ท่องเที่ยวขายในสถานที่ท่องเที่ยวเอ้ยแพงไหมเขาบอกอันเนี้ยประมาณ350บาทคุ้มว่ะ350บาทก็ตกประมาณ10เหรียญ10เหรียญโอเคซูวิเนีย10เหรียญสำหรับการมอบไปแล้วใช่ไหมฮะวันที่มาคุยกับเขาผมก็บอกว่าเฮ้ยเราพัฒนาสินค้ากันได้ไหมผมก็บอกให้เขาว่าช่วยทำกล่องเนี่ยที่เป็นไม่มีแบ็คข้างหลังให้เป็นเหมือนเชลไงมองให้เห็นแบบซีทรูแล้วให้ทำเป็นตัวช้างนะครับช้างทั้งตัวเลยนะทรงช้างทรงสวยๆหลายๆแบบแล้วก็ทำเขาก็ทำออกมาขายดีมากเป็นซูวิเนียร์ไทยเป็นช้างทรงแต่มองให้เห็นสองฝั่งเวลาวางให้วางเป็นแบบมองเงี้ยแล้วมองให้เห็นสองฝั่งตัวเนี้ยแบรนด์ของเขา Full Candle ถูกจดจำว่าเป็นเทียนเหมือนเสมือนจริงกับลอกแบบอาหารลอกแบบอะไรได้หมดเก่งเนี่ยฮะผมถึงบอกว่าแบรนด์บางทีมันต้องมีชีวิตอย่างที่ผมทำสโลแกนที่ว่าแบรนด์ต้องมีชีวิตแบรนด์ต้องเติบโตแบรนด์ต้องมีคนดูแลตั้งแต่ทำคลอดและคนพาไปโตนะครับเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยอาจารย์วันนี้มีอีกหลายแบรนด์ไหมนะครับสมัยเนี้ยเราบอกว่าน้องกิ๊กครูกิ๊กบอกอะไรนะครูกิ๊กบอกว่าลามซ้อนในท้องตลาดไม่เคยมีที่คุณนุ้นสมัยจะเป็นลมรถบวยยี่ห้อนี่ไงเซี่ยงไฮ้ไงกิ๊กนะครับลมเลมอนนะครับอันเนี้ยหาซื้อได้ที่7-11นะกิ๊กนะถ้าอยากอมนะฮะช่วงนี้ถ้าท้องแล้วลองไปซื้อดูนะครับใครท้องก็อมได้ใครไม่ท้องก็อมได้นะครับใครอยากขโมยเพื่อนก็บอกให้เพื่อนซื้อแล้วก็ขโมยได้ตามปกติโอเคคุยกันต่อตรงนี้ครับว่าถ้าวันนี้เราจะกระเทาะลงไปที่แก่นของแบรนด์จริงๆผมเข้าสู่ประเด็นตรงนี้แล้วกันตอนนี้ก็ประมาณ 20:40 ละนะครับแก่นของแบรนด์สำคัญเป็นอย่างนี้ครับ1ถ้าจะกระเทาะแก่นให้ถึงต้องรู้ว่าเปลือกนอกของแบรนด์คืออะไรขออนุญาตถอดแป๊บนึงเปลือกนอกของมันในการเป็นแบรนด์ก็คือ
สิ่งที่ครอบอยู่ที่ตัวมันครับวันนี้ผมมีอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้ต้องชมเลยครับว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนรักผมคนนี้เขาเติบโตมาจากสิ่งที่ไม่มีวันนี้เขาก็มีนี่ขออนุญาตเลยคนนี้นะครับ อันนี้ทำและผลิตโดยกลุ่ม Green Living Camp เพื่อนผมก็คือคุณวิยุทธวันนี้ก็อยู่ในห้องนี้ฟังด้วยนะครับ Green Living Camp เมื่อ10ปีที่แล้วได้มานั่งคุยกับผมแล้วบอกว่าวันนี้อยากทำสินค้าเกษตรมีพื้นที่อยู่ประมาณ300กว่าไร่แหละพูดง่ายๆที่ดอนตุมนครปฐมแล้วเขาก็เลยบอกว่าถามผมกิ๊กเราจะทำอะไรดีอ่ะเราเป็นอย่างนี้วันนั้นผมบอกเขาเลยว่ายูทำสินค้าเกษตรแต่เป็นเกษตรต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เพราะเทรนด์กำลังจะมานะครับเขาก็บอกว่าทำยังไงล่ะเขายังไม่ได้เรียนรู้เลยนะครับเขาก็เลยไปศึกษาผมบอกไปหาอาจารย์คนนี้ไปหาชาวนาคนนี้ไปหาคนทำข้าวเรียนรู้ประมาณ 2-3 ปีจนคุณวิยุทธเข้าใจรู้แล้วก็เริ่มต้นจากการเปลี่ยนสภาพของดินทั้งหมดใน300ไร่เนี่ยพัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์พื้นที่ไม่มีเคมีเลยอดทนมากนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จากที่ไม่เข้าใจก็ต้องมาช่วยกันจนกระทั่งเข้าใจวันนึงคุณยุทธเขาก็บอกว่าเขาเริ่มไปคุยกับกลุ่มข้างๆนะครับว่าเขาอยากพัฒนาข้าวที่นครปฐมกลุ่มเครือข่ายนครชัยศรีกลุ่มหลายๆกลุ่มมาเขาก็ค่อยๆแปลงค่อยๆแปลงค่อยๆจนวันหนึ่งผมเข้าเร็วแล้วกัน5ปีให้หลังยุทธก็บอกว่าเฮ้ยกิ๊กวันนี้เราได้ iPhone แล้ว iPhone ก็คือเป็นตราของเกษตรอินทรีย์ในยุโรปที่เขายอมรับเนาะเขาก็ได้ตรงนั้นมาแล้วยุทธก็บอกว่าวันนี้มีลูกค้าจากอเมริกานะครับมาสั่งข้าวของเขาในกล่องซีดีแบบนี้เลยนะยื่อยี่ห้อป้าป้าเซเล็กโอ้โหเราบอกยุทธสุดยอดว่ะไหนขอดูหน่อยเผอิญคุณยุทธโชคดีมีน้องสาวชื่อคุณยุงอ่ะเขาจบทางด้านศิลปกรทางด้านออกบ่งออกแบบอะไรกันดูดีนี้นะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าแบรนด์ DNA จะกระทอถึงแก่นต้องให้ถึงจริงๆเขาบอกว่าวีรยุทธสั่งได้รับคำสั่งให้ผลิตข้าวป้าป้าเซเล็กแต่สิ่งที่อยู่ในข้าวป้าป้าเซเล็กของวีรยุทธทำให้วีรยุทธถูกจดจำกินลิฟวิ่งแคมป์เป็นผู้ผลิตที่ดีคืออันนี้ครับขออนุญาตทุกท่านนะครับอาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยหลังจากลิ้นมันดึงออกมานี่มีข้าวทั้งหมดนี่ครับกี่ชนิดล่ะครับนี่คือ DNA ของข้าววีรยุทธครับคือข้าวสวยคุณภาพสูงไอโฟมเกษตรอินทรีย์รองรับโกยยุโรปได้เดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูนะครับข้าวที่มีหน้าตาแพ็คละประมาณ250กรัมนะครับเท่ากับกล่องนี้ประมาณ2โลทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับข้าวหอมนิลเกษตรอินทรีย์บอกถึงวิธีการหุงบอกถึงว่าเขาคือใครแล้วก็แพ็คง่ายๆแล้วก็เอามาใส่ในบรรจุภัณฑ์ผมถามว่ากล่องเนี้ยสิ่งที่เมื่อกี้ผมพูดมาตั้งแต่ต้นถูกไหมครับจำง่ายไหมถูกจดจำไหมโดนใจไหมเพราะเป็นกิฟต์เซตขายช่วงปีใหม่โอ้โหคนได้รับกล่องนี้ผู้ให้ก็ดีใจผู้รับก็สุขใจและนี่คือส่วนสำคัญของเขานะครับนั่นแหละง่ายๆเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยตรงนี้นะครับป้าป้าอินเตอร์เทรดนำส่งออกไปสู่ประเทศญี่ปุ่นเอาถูกประเทศอเมริกาแล้วก็มีการบอกอะไรเสร็จหมดแล้วโอเคนี่แหละฮะผมอยากจะบอกว่าวันนี้ยี่ห้อนี้นะครับได้ทำหน้าที่สินค้าไทยได้อย่างดีและในนี้มีอีกนะครับนี่มีใบเขียนว่า Infinity Long Life Good Luck S Exclusive Variety Thai Organic Life แล้วใบเนี้ยได้ Design Excellence Award ด้วยนี่ใส่อยู่ในนี้หมดปิดด้านหน้านะครับแล้วก็ในนี้สวยมากผมบอกคุณยุทธว่าเขาได้รับการสั่งข้าวคุณแล้วมาผสมกันออกมาเป็นข้าวชั้นดีจากของคุณนะครับคุณวิยุทธก็วันนี้ก็เติบโตได้รับคำสั่งข้าวจากหลายประเทศนะครับได้รับรางวัลไปออกงานซีรีส์มิ้งแคมป์ตอนนี้ก็10ปีละแล้วตอนนี้ก็เริ่มออกสินค้าตัวเองนะครับยี่ห้อบานาน่าไบค์นะครับ
บานานาไบต์ก็เป็นกล้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอาให้ดูแต่ว่าก่อนจะมีบานานาไบต์นะครับมาดูตัวนี้ก็อีกตัวนึงนี่ของวิยุทธเลยผลิตโดย Green Living Camp จัดจำหน่ายโดยวรรณวัฒน์นะครับในนี้ก็จะเป็นข้าวขออนุญาตวันนี้เจาะลึกเลยวันนี้ทุกคนจะได้เข้าใจเรื่องแบรนด์ที่ผมพยายามสื่อนี่ฮะแกเอามาปุ๊บ Let's go natural organic ถูกไหมครับป้านี่ที่สำคัญที่ผมไม่ยอมไปให้ใครกล่องนี้เพราะว่ามันเป็นกล่องสุดท้ายที่ผมได้รับจากคุณวิยุทธก็คือข้าวทั้งหมดในเนี้ย2โลนะครับประมาณ2โลนี่ครับให้ดูความรักที่เป็นเพื่อนรักกันเขาผิดฉลาดที่เป็นรูปผมกับครอบครัวเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นรูปผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปผมและครอบครัวเหมือนกันนี่เป็นผมและครอบครัวเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นผมและคุณหยกนะครับภรรยาก็อันนี้กล่องนี้เป็นกล่องที่คุณวิยุทธนะครับเพื่อนรักเนี่ยทำให้ผมเฉพาะเลยเอาไว้ให้มอบให้กับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักกันทุกคนเคยคิดว่าจะต้องได้รับกระเช้าใบบันลงบันเล่มีของเต็มผมมอบอันนี้ให้เลยครับพอผู้ใหญ่เห็นแกะออกมาเฮ้ยน่ารักว่ะโดนว่ะข้าวของใครอ่ะออกข้าวกินลิฟวิ่งแคมป์ของเพื่อนครับเขายังงุนอย่างเงี้ยก็คุยต่อท่านแบรนด์เนี่ยเวลาคุณได้รับหรือมอบให้ใครจะจดจำเนี่ยต้องเปี้ยงเดียวอยู่งั้นแบรนด์ DNA ก็คือ insight ของคุณน่ะคุณอยากทำอะไรให้คนจดจำให้คุณลึกถึงนะครับอันนี้ก็แบรนด์ของวิยุทธ์กินลิฟวิ่งแคมป์เหมือนกันตัวใหม่ที่เขาออกมาก็คือกล้วยม้วนกล้วยเนี่ยแหละเป็นม้วนเลยครับกล้วยหอมนะครับรีดมาเป็นแผ่นแล้วม้วนนะฮะนี่ยี่ห้อออร์แกนิกบานาน่าโรนะครับภายใต้ชื่อนะครับบานาน่าไบของเขากันนี่ตัวนี้ออกมาก็เอาไว้ในรถเวลาใครอยากจะคอนเซ็ปต์ของ DNA อันนี้คืออะไรนะครับยุทธบอกว่ายุทธจะทำกล้วยที่ทำให้คนกินแล้วไม่อ้วนคนอยากลดความอ้วนคนอยากจะอะไรเนี่ยเขาก็ทำถึงเริ่มขายดีนะครับและสุดท้ายก็คือข้าวเมื่อกี้เหมือนกันแต่เป็นข้าวหุงสุกสำเร็จรูปนะครับแต่แพ็คอย่างนี้เลยครับพี่นี่เห็นไหมฮะแพ็คในกล่องในกระดาษที่เป็นรีไซเคิลชานอ้อยแล้วก็ปิดแล้วก็หุ้มแล้วก็ทำนี่คือถ้าอยู่ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันอยู่ข้างในนี้โอเคไหมครับแกะออกมาแต่สิ่งที่คุณเห็นไหมครับว่าแบรนด์ DNA ของกลุ่มสินค้าออร์แกนิกของคุณวิรยุทธ์ Green Living Camp เนี่ยมันสอดตัวเขาเองเข้าไปในนี้เรียบร้อยแล้วว่ามันมีความละเอียดคนรับต้องมีความสุขต้องสุขภาพดีนะครับมีเหตุและผลอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารว่าถ้าแบรนด์ DNA ของการเป็นตัวนี้ก็คือเราเรียกมันว่าทูตของแบรนด์ครับทั้งหมดที่เราคุยตรงนี้มันเป็นทูตของเรานะครับเรากำลังจะคุยบอกว่าถ้าวันนี้อาจารย์กิ๊กครับแบรนด์ DNA ที่พวกเรากำลังคุยกันต่อมิแล้วอีก10แบรนด์ที่ผมจะต้องทำมีการวิเคราะห์คุณเนี่ยนะครับเราจะมาสรุปแบรนด์ DNA อีกครั้งให้ฟังอย่างนี้ครับเราจะต้องสร้างแบรนด์ DNA เนื่องจากเพราะว่าเราจะไม่สามารถหาใครที่ไม่เหมือนเราได้เรานี่หมายถึงตัวคุณเป็นผู้คลอดแบรนด์นี้ออกมาคุณต้องรู้ว่าแบรนด์นี้มีหน้าตาคิ้วปากจมูกคอกุ่นแขนกะอะไรยังไงแม้กระทั่งรูปลักษณ์หน้าตาพวกนี้คือสิ่งที่เจ้าของเป็นคนคิดให้นะครับแบรนด์ไม่ได้คิดเองสินค้าไม่ได้คิดเองนะแล้วคุณบอกว่าไอ้สินค้าพวกนี้มันกำลังจะไปขายใครเขาต้องชอบ DNA ของลูกคุณเกิดออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับงั้นการสร้างแบรนด์ต้องเป็นระบบก็คือเราต้องสร้างเขาให้มีความเป็นตัวตนให้ชัดเจนคือใครแบบไหนให้ประโยชน์กับลูกค้าอย่างไร2ครับต้องแตกต่างจากคู่แข่งโดยสิ้นเชิงทัวร์ใครก็มีแต่ทัวร์เคี้ยวกรุบกรอบกรุบกรอบกรอบอร่อยไม่มีต้องเจ้านี้เจ้าเดียวนะครับของเล่นของฝากที่เป็นเทียนอันนี้ครับ full candle ครับทำเหมือนเสมือนเทียนเหมือนเลยครับสวยมากนะครับหรือจะเป็นข้าวหรือสินค้าออร์แกนิกของ Green Living Camp สะอาดถูกหลักแล้วก็ได้มาตรฐานงั้นถ้าเราเกิดความแตกต่างของแบรนด์ตรงนี้ชัดเจนแล้วเวลามีบุคลิกครับก็แล้วแต่คุณจะสร้างบุคลิกการใส่แพคเกจจิ้งการใส่สีการใส่โลโก้การใส่ไอคอนอะไรก็มีตรงนั้นกันแล้วพอมันมีเอกลักษณ์ครับถั่วเคี้ยวกรุบกรอบไม่ติดฟันกรอบอร่อยข้าวมาตรฐาน Green Living Camp ระดับ iPhone พูดได้ถูกลูกอมฮาร์ดบีทเลมอนลามซอสตรงนี้แหละครับจะมีความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหอมกลมกล่อมอร่อยจดจำได้ทั้งหมด
มันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ DNA นะครับฉะนั้นถ้าแบรนด์ DNA ของคุณต้องตอบให้ชัดก่อนนะครับข้อที่1ตัวตนต้องชัดแตกต่างจากสินค้าอื่นให้สิ้นเชิงต้องมีบุคลิกให้จดจำและมีเอกลักษณ์นะครับขออนุญาตเดี๋ยวผมเอาบอร์ดจะยกให้คุณได้เห็นกันตรงนี้นะครับและข้อที่4ข้อที่4เลยย้ำคิดย้ำทำให้เขาเห็นบ่อยๆครับแล้วพอเขาเห็นบ่อยๆต้องให้เขาใช้บ่อยๆครับเชื่อผมดิวันนี้โฆษณาชวนเชื่ออย่างเดียวเอาไม่อยู่ครับแจกแซมปลิ้งเยอะๆหลายคนหวงแซมปลิ้งไม่กล้าให้ลูกค้าใช้อย่างถั่วผมเนี่ยอันเนี้ยผมแพ็คใส่ซองเล็กๆนะกินครั้งเดียว2คำโอ้โหไม่ติดใจว่ะข้าวคุณมียุทธเนี่ยเขาจับแจกเลยแจกกินพอกินแล้วลูกค้าชอบนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอบอร์ดโชว์ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมนิดหนึ่งนี่อันนี้ครับนี่อันนี้คือ4เรื่องที่เรากำลังคุยก็คือแบรนด์ DNA ง่ายๆนะครับอันนี้จริงๆมันไม่ใช่เป็นระบบจะต้องเป็นทีอรี่เป็นทฤษฎีดวงอาทิตย์เนี่ยผมเอาจากจิตสำนึกที่มันจะต้องเกิดแน่ๆก่อนแบรนด์ตัวเองคุณต้องตัวตนที่ชัดเจนแบรนด์ต้องแสดงความเป็นตัวตนชัดเจนถั่วที่กรอบข้าวที่ผ่านออร์แกนิกหรือลูกอมที่มีความกลมกล่อมอร่อยจำได้จี๊ดกินแก้ง่วงตัวตนเนี้ยมันต้องตอบโจทย์คุณสมบัติและผลประโยชน์ที่ทำให้ลูกค้าชอบอันที่สองครับต้องแตกต่างจากคู่แข่งอันนี้ยากถ้าเหมือนคู่แข่งก็ต้องเหมือนและดีกว่าหายังไงอันนี้ต้องนั่งคุยนะครับสามครับมีบุคลิกที่ทำให้จดจำได้และเป็นเอกลักษณ์นี่ไง อันนี้มีความจดจำเห็นไหมครับ อันนี้ของคุณยุทธข้าวก็มีความจดจำนะครับข้าวเมื่อกี้เป็นกล่องก็มีความจดจำอันนี้ก็เป็นความจดจำถูกไหมครับและสุดท้ายครับย้ำคิดย้ำทำให้ถูกจดจำทุกคนย้ำคิดย้ำทำหมดแล้วขายบ่อยๆออกงานแสดงสินค้าบ้างให้ลูกค้าได้พบได้เห็นได้ทำอะไรกันทั้งหมดผมถามบอกว่ายากตรงไหนรู้ไหมครับแบรนด์ไม่ใช่เกิดในวันเดียวแบรนด์เกิดได้หลายวันแบรนด์ที่ดีเดี๋ยวผมจะโชว์อันนี้นะครับ Big Book Green Eye Design อันนี้เป็นหนังสือของผมนะครับผมขออนุญาตให้ดูตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้า Q&A แล้วนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นไอเดียของการขายหลอดไฟเฮ้ยแต่เขาทำแพคเกจจิ้งสวยนะครับเป็นแพคเกจจิ้งเรื่องแบบเป็นบ้านพอเปิดออกมาปุ๊บเป็นหลอดไฟผมถามว่าถ้าคุณทำหลอดเนี่ย200บาทแพงอยู่แล้วหาวิธีทำแพคเกจจิ้งที่มันถูกแล้วก็ขายอย่างนี้ออกมาให้ลูกค้าจำคุณได้ทันทีเลยนะยี่ห้อนี่เป็นกรีนคอนเซ็ปต์นะครับกรีนแก๊สที่เขาทำในอเมริกาเนี่ยเฮ้ยผมเห็นผมตกใจเลยว่ะบอกเฮ้ยไม่เก่งว่ะนี่คือไอเดียนะครับก็ถึงจุดตรงนี้เนี่ยมันมีคำถามที่วันนั้นมีฝากเอาไว้นะครับใครที่มีคำถามช่วยยิงคำถามใส่มาเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะตอบคำถามที่ค้างไว้ก่อนวันนั้นก็คือ1ก็คือเรื่องของ strong brand ทำยังไงก็ตอบพี่ฝนนะครับ strong brand ก็คือต้องหาตัวตนที่ชัดเจนทำให้ลูกค้าจดจำคุณได้และตอบโจทย์ลูกค้าอย่าง 100% ถ้าเขาอยากได้50คุณต้องตอบได้50ข้ออันนั้นคุณ strong แน่นอนเพราะเขาไม่ยอมไปกับใครแน่นอนนะครับส่วนของน้องกิ๊กเองนะครับครูกิ๊กเองที่เคยถามไว้บอกว่า มันจะมีวิธีทำยังไงก็บอกได้เลยครับว่า วันนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจแบรนด์ดีๆนะครับคุณก็จะไม่เข้าใจลูกค้าเลยแต่ถ้าคุณเข้าใจลูกค้าเลยคุณจะได้แบรนด์ดีๆกลับออกมาฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นนะครับใครที่เป็นนักสื่อสารมวลชนอย่างวูดดี้นะครับวูดดี้จากช่อง Mcot 96.5 นะครับก็มาฟังด้วยนะครับจุดสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องหาตัวตนคุณให้เห็นนะคุณต้องหาตัวตนคุณให้เจอโดยที่คนที่สร้างตัวตนให้คุณไม่ใช่ตัวคุณอยากเป็นอะไรก็เป็นนะลูกค้าแหละจะบอกให้คุณเป็นอยากได้ถั่วกินแล้วมันเคี้ยวอร่อยอ่ะกรุบกรอบดีอ่ะนะแล้วมันมีว่าไม่ติดฟันน่ะก็เดินหน่อยนะครับในคราวหน้าเนี่ยผมจะมาพูดหนังสือของผมหลายตัวนะครับโดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้ภูมิใจนำเสนอเลยแผนรบเจ้าถิ่น Local Store Marketing How to การทำตลาดเฉพาะพื้นที่เพื่อเพิ่มยอดขายตัวเนี้ยเป็นหนังสือขายดีของผมนะครับที่ทำไว้วันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังมีคนติดตามนะครับแล้วก็ยังเข้ามาใช้เป็นตำราวเพียบเลยฮะในนี้มีหนังสือที่เป็นตัวผมเขียนไว้เยอะนะฮะเป็นการ์ตูนอะไรกันแล้วรอการรีลอนช์อีกทีนึงกำลังปรับเวอร์ชันให้ทันสมัยตรงนี้และเล่นทั้งออนไลน์ออฟไลน์ได้นะครับแล้วก็ต
ติดตามเร็วๆนี้นะครับคงไม่ช้าแล้วล่ะผมจะเริ่มทำคลิป3นาทีบอกเรื่องพวกนี้อาจจะ local store marketing จะออกมาใน3นาทีชม3นาทีเป็นคลิปไลฟ์นะครับเป็นสดๆมาวิธีทำอะไรเห็นอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ไลฟ์นะหมายว่าคลิปสดๆเลยดูเป็นแบบแล้วก็เม้นและแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆถือเป็นการทำความรู้เคลื่อนที่ผมเรียกว่าเป็น mobile theory นะครับอ่ะขอคำถามได้ละตอนนี้จะเข้าช่วง3ทุ่มละครับมีใครอยากยิงคำถามช่วยใส่มาได้เลยครับรออยู่นะครับวันนี้ก็คุยกันชั่วโมงกว่าแป๊บๆเดี๋ยวเห็นไหมโอ้โหทำไมเวลาชั่วโมงเวลาจะคุยอะไรสนุกนะครับหมดไปเร็วเหลือเกินนะครับเฉลยเรื่องฮาร์ทบีทนะครับฮาร์ทบีทเนี่ยจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าลูกอมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนั่นคือน้ำตาลใส่รสชาติแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ฮาร์ทบีทติดมากที่สุดก็คือเขาสร้างคาแรคเตอร์ของความเป็นความสนุกความชื่นมันน่าสดใสมันเป็นลูกอมอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับงั้นวันนี้ผมบอกเลยว่า10แบรนด์ที่ผมได้มาไลฟ์และคอมเมนต์ผมตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะเคาะเรื่องแบรนด์ DNA ให้ก็ง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะส่งบอกว่าจะต้องส่งข้อมูลอะไรให้ผมแล้วผมจะทำการวิเคราะห์แบรนด์ DNA ไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหเขียนเป็นเล่มมากมายบางทีคุยกันสักพักผมก็จะเจอนะครับเราอยากจะฝากอะไรไว้ไหมวันนี้ไม่มีคำถามเลยเฮ้ยแปลกเนาะวันนี้ทุกคนเจ๋งเลยว่ะฟังแล้วเข้าใจเอางี้ทิ้งท้ายแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปแยกย้ายกันนอนพักผ่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเรคคอร์ดไลฟ์นี้แล้วก็ส่งให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับคืออย่างนี้ครับทิปส์ง่ายๆของผมคือนะครับมันอยู่ในหน้าซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปในห้องไลฟ์ละในห้องของแบรนด์บูสเตอร์เราบอกงี้ครับแบรนด์เราเป็นเจ้าของเราทำให้มันเกิดแต่คนที่จะเลี้ยงให้มันโตกับเราก็คือลูกค้าฉะนั้นถ้าแบรนด์เรามีชีวิตต้องมีชีวิตอยู่กับลูกค้าได้ถ้ามันเริ่มไม่อยากจะมีชีวิตกับลูกค้านั่นแสดงว่าตัวคุณนั่นแหละผู้ให้กำเนิดไม่ได้ดูแลมันไม่เติบโตแน่นอนครับเพราะมันต้องมีทั้งเจ้าของและพี่ที่เป็นคนดูแลมันก็คือตัวลูกค้าฉะนั้นอยากฝากนี้ครับแบรนด์ไม่ใช่เติบโตในวันนี้มันต้องเติบโตและใช้เวลาในการเติบโตนะครับก็แบรนด์บูสเตอร์ของดร.กิ๊กนะครับและน้องมอมินวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมครับนะครับถ้าเราสร้างแบรนด์ในคลิกชีวิตเราจะเปลี่ยนติดตามดีๆครับคลิป3นาทีและไอเดียดีๆที่ผมจะใส่เข้าไปในแบรนด์บูสเตอร์ฝากช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกเพื่อนๆช่วยมานะครับ SME ธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจโอท็อปและอื่นๆผมเตรียมงานไว้อีกเยอะครับติดตามกันแล้วกันสำหรับแฟนคลับทุกคนนะครับที่เมื่อกี้เข้ามาขอบคุณที่ยังรักและติดตามกันช่วยเชียร์ช่วยแชร์กันนะครับกดไลค์เมนและแชร์ให้แบรนด์บูสเตอร์ครับสวัสดีครับ